จะในงานประวัติของสโมสรขอแซวท่านอดีตนายกเทียนทะเลหน่อยเมื่อกี้ท่านได้รับการเลื่อนยศเป็นผลอากาศตรีผลอากาศเอกไปได้แค่สิบประทีสามเป็นผลอากาศตรีนึกว่าจะไปเอาของมาแสดงความยินดีนะวันละผู้ว่าการภาคเยี่ยมนะครับก็เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาก่อนที่ผู้ว่าการภาคจะเยี่ยมสโมสรแต่ละสโมสรก็ต้องรายงานประวัติความเป็นมาของสโมสรแต่ละสโมสรนะครับผมขอเริ่มจากสโมสรแล้วมาจากนะครับสโมสรแล้วมาจากก่อตั้งเมื่อปี2524นะครับปี2524ท่านทราบไหมครับปีนั้นมีสโมสรตั้งใหม่กี่สโมสรสโมสรที่หนึ่งก็คือท่านสโมสรของท่านผู้ว่าการภาคสโมสรแรกก็พระนครนครปฐมนะครับอีกสโมสรหนึ่งใครทราบไหมครับผู้ว่าอย่าเพิ่งตอบมีท่านอื่นตอบได้ไหมอีกสโมสรหนึ่งจริงๆในนี้ไม่มีสมาชิกมาแต่ถ้าไม่มีผมก็เฉลยสโมสรไลออนกรุงเทพอีสต์นะครับปีนั้นจะมี3สโมสรที่ก่อตั้งพร้อมกันนะครับ25 24ปีนี้เท่าไหร่66 42ปีแล้วครับนะครับได้จัดการประชุมขึ้นเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลนะครับมีความตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมตามอุดมการณ์ของไร้อันสากลซึ่งในขณะนั้นนะสโมสรยังมีอยู่ไม่กี่สโมสรในกลุ่มที่เริ่มก่อตั้งนะครับจะมีท่านไลออนอมฤตเศรษฐีไลออนภักดีลาประเสริฐก็สมศักดิ์มาพลซึ่งท่านเหล่านี้ก็รู้แต่ไปทำประโยชน์ที่บนสวรรค์แล้วนะครับครับในปีนั้นเนี่ยก็จะมีไลออนสุนัยราชพันธุ์พลักนะครับเป็นอดีตผู้ว่าการภาคบีสมัยนั้นสังกัดภาคบีเพราะมีภาคเอกับบีเท่านั้นเองนะครับในสมัยนั้นนะแล้วท่านก็เป็นที่ปรึกษาและตั้งชื่อให้กับสโมสรว่าสโมสรไลออนมาจากกรุงเทพนะครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า The Bangkok Majestic Lions Club นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มันก็ไม่ตรงกับชื่อภาษาไทยแต่ว่าก็ถือว่าในภาษาสูงดีมีหมาจากท่านั้นที่มีชื่อภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่ตรงกันนะครับซึ่งคำว่า Majestic สมัยนั้นเนี่ยถือว่ามีเกียรติมากที่ได้รับชื่อนี้ที่ตั้งชื่อนี้นะครับครับโดยที่มีไรออนอมฤตเศรษฐีซึ่งเป็นคหบดีชาวอินเดียอยู่สำเพ็งเป็นนายกสโมสรคนแรกนะครับแล้วก็มีร่ำพี่เลี้ยงคือร่ำเผ่าเทพโชตินุชิตสังกัดสโมสรภูเก็ตท่านเผ่าเทพคนนี้เป็นประธานใหญ่ของบริษัทไทยซาโก้ซึ่งเป็นเหมืองแร่รีบุกแห่งเดียวในประเทศในประเทศไทยที่อยู่ที่ภูเก็ตท่านเป็นบุคคลสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เป็นผู้บุกเบิกและก็ตั้งเหมืองแห่งแรกอันนี้ขึ้นมานะครับครับการจัดฉลองชาร์เตอร์บัตรในวันนั้นเนี่ย28พฤศจิกายน2520หน้าโรงแรมดูสิตธานีในวันนั้นที่มาจัดที่จัดฉลองนี่นะครับมีแขกผู้มีเกียรติระดับใหญ่ๆของประเทศโดยเฉพาะจะมีทูตต่างประเทศนะครับแล้วก็มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาร่วมงานถือว่าเป็นงานที่มีเกียรติมากในสมัยนั้นนะครับสโมสรแล้วมาจากเนี่ยมีอุดมการณ์ในการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะเด็กเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนะครับก็มีการริเริ่มในการที่จะสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะโรงเรียนของตชด.ซึ่งตชด.สมัยนั้นเนี่ยมีบทบาทในการที่เข้ามาเป็นครูสอนเนื่องจากว่าอยู่ในถิ่นทุรกันดารเนี่ยผู้ประกอบการร้านสมัยก่อนมีมากครูธรรมดาโรงเรียนธรรมดาไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าจะต้องเจอกับภัยสงครามภัยก่อการร้ายอยู่ตลอดเวลาโครงการนี้เป็นพระราชดำริของสมเด็จพระราชชนนีซึ่งมีความเห็นว่าเด็กในถิ่นทุรกันดารเนี่ยถ้าไม่ได้รับการศึกษาเนี่ยจะลำบากในการในอนาคตนะครับจึงให้ตชด.ซึ่งอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วจัดครูเข้ามาสอนเด็กในช่วงนั้นนะครับตัวที่สโมสรแล้วมาจากไปพบเข้าก็เลยเกิดศรัทธาที่จะไปสร้างไปเสริมอาคารเรียนให้กับโรงเรียนตชด.
สมัยก่อนเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเต็นท์มุงจากนะครับแล้วก็เป็นแบบเป็นห้องที่ทำขึ้นมาชั่วคราวเราก็เลยเป็นเริ่มในการสร้างเป็นอาคารขึ้นมาสมัยก่อนอาคาร4ห้องเพราะนั้นเองก็มีป.1ถึงป.4นะครับก็ทำให้ผ่อนคลายในเรื่องของการสถานที่ไปด้วยแล้วก็ประหยัดงบประมาณของราชการเราก็ทำกันมาต่อมาเรื่อยๆนะครับจนได้รับเกียรติจากทางโรงเรียนตจด.บางโรงเรียนที่ยังไม่มีชื่อเขาก็ใช้ชื่อมหาจักรเป็นชื่อสโมสรชื่อโรงเรียนเช่นโรงเรียนตจด.ไลออนมหาจักร8ซึ่งอยู่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีอยู่2โรงเรียนนะมหาจักร9กับมหาจักร8สองโรงเรียนนี้แต่ทราบว่าบางโรงเรียนเนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่ในสิ่งทุรกันดารแล้วการจราจรเข้าสู่ก็จะโอนให้กับส่วนกลางเป็นผู้ดูแลตจด.ยังจะดูแลเฉพาะโรงเรียนที่อยู่รอบๆอยู่ตามตะเข็บชายแดนนะครับอันนี้ก็เป็นนะประวัติของสโมสรแล้วเอามาจากนะครับโครงการนี้เดิมเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระราชเทวีและตอนหลังก็พระเทพมาดูแลแทนหลังจากที่พระราชดำเนินเสด็จสวรรคตไปแล้วนะครับเป็นการที่เป็นพระราชดำริเพื่อปลูกฝังจิตใจของเยาวชนในสิ่งทุกประการให้มีความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนด้านการใช้ชีวิตอยู่ในท้องถิ่นในธุรกิจเพื่อจะได้มีความรับผิดชอบและสำนึกในความเป็นคนไทยและใช้เด็กเหล่านั้นได้มีโอกาสศึกษาต่อตามระดับสติปัญญาและเชื่อเหลือตนเองและต่อไปนะครับเกียรติประวัติของสโมสรแล้วมาจากทำให้บางครั้งสมเด็จพระเทพเนี่ยไปเยี่ยมโรงเรียนต่างๆของตำบลชายแดนก็ได้พบว่ามีชื่อโรงเรียนมาจากอยู่เรื่อยท่านก็เลยถามกับผู้ใกล้ชิดว่าทำไมแล้วมาจากเป็นใครนะเสร็จแล้วทางสำนักพระราชวังก็เลยมีหนังสือมาเชิญสโมสรแล้วหมาจากไปเข้าเฝ้าเพื่อรายงานนะครับสมัยก่อนถ้าท่านที่อยู่เกิน20ปีขึ้นไปท่านอดีตประธานสภาแล้วกิตติขอท้าวรจะเป็นคนพูดเสมอว่าเนี่ยมาจากสร้างโรงเรียนจอมพระเทพขอพบตัวพวกเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าตั้งแต่นั้นมาแล้วหลังจากนั้นเวลาพระเทพเสด็จโรงเรียนไหนเนี่ยโรงเรียนนั้นก็จะเชิญให้พวกเราไปเข้าเฝ้าด้วยนะทั้งหมดเนี่ยเราเข้าฝ้ามาแล้ว5-6ครั้งที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดหรือได้เข้าฝ้าครับอันนี้ก็เป็นเกียรติประวัติที่สโมสรได้รับแล้วก็สมาชิกได้ทำการต่อเนื่องมาตลอดนะครับขณะนี้สโมสรตั้งมาแล้ว42ปีนะครับได้มีนายกต่างๆในปีต่างๆหมุนเวียนกันมานะครับแล้วก็ยังถือนโยบายเดิมนะครับสำหรับนโยบายของสโมสรซึ่งตามที่สากลได้กำหนดไว้ของภาควิทย์6ด้านด้วยกันนะครับด้านสโมสรนะครับสถานภาพปัจจุบันสโมสรก็มีสมาชิกอยู่16ท่านนะครับด้านกิจกรรมเราก็ได้ยังถือหลักเรื่องของการส่งเสริมเยาวชนในกิจกรรมต่างๆมาโดยตลอดแล้วก็มีเสริมในด้านอื่นบ้างครับเช่นไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กหรือว่าไปให้อุปกรณ์การกีฬาต่างๆให้กับเยาวชนนะครับด้านการประชุมเนื่องจากว่าสถานการณ์ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วก็ขาดการประชุมแต่ก็มีการพบปะกันระหว่างสมาชิกกันอยู่สม่ำเสมอด้านการพัฒนาผู้นำก็ได้มีการพัฒนาโดยที่ให้สมาชิกได้เข้าอบรมในกิจกรรมสัมมนาต่างๆด้านประชาสัมพันธ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำกันอย่างสม่ำเสมอนะครับก็ประวัติของสโมสรก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับฟังนะจริงๆแล้วประวัติมียาวกว่านี้แต่ที่ผมก็ย่อที่สุดแล้วว่าคุณพี่ศรีนวลตราบใดที่มีไมค์อยู่ในมือที่พี่พูดนะลูกอันนี้ไม่ที่สอนไว้นะคะดิฉันไม่ใช่ความผิดของดิฉันนะคะก็ขอกล่าวตามนี้นะคะก็สโมสรไลออนราชพฤกษ์กรุงเทพนะคะก่อตั้งโดยท่านผู้ว่าตอนนั้นนะคะท่านผู้ว่ามงคลธนปิยนนท์และเลดี้วิมลธนปิยนนท์นะคะส
สโมสรไลออนราชพฤกษ์กรุงเทพก่อตั้งเมื่อวันที่26มิถุนายน2560โดยมีดิฉันเองไลออนชลิถามณีนันทพรเป็นนายกก่อตั้งเป็นสโมสรที่7ในการก่อตั้งของท่านผู้ว่ามงคลซึ่งถือว่าเป็นสโมสรสุดท้ายของสมาชิกทั้งหมดที่ท่านก่อตั้งมานะคะ7สโมสรซึ่งถือว่าเป็นผู้ว่าที่มีสโมสรที่ก่อตั้งสโมสรเยอะที่สุดนะคะในภาคดีนะคะซึ่งตอนนั้นดิฉันมีสมาชิกนะคะทั้งหมด31ท่านโดยมีสโมสรที่เลี้ยงคือสโมสรมหาจักรและสโมสรพระรามเก้าริเวอร์สโมสรไรออนราชพฤกษ์กรุงเทพได้ร่วมทำกิจกรรมกับภาค310ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะกิจกรรมที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะได้มีส่วนร่วมกับสโมสรไรออนมหาจักรมอบตู้เย็นให้กับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์และได้เป็นผู้ประสานงานนะคะได้รับความเมตตาจากท่านประธานสภาท่านมงคลและเลดี้วิมลนะคะและท่านรองหนึ่งท่านสุรวีและเลดี้และท่านเลืองชัยกินตะรุ่งเรืองชัยในการนำคอมพิวเตอร์เกือบ20เครื่องพร้อมอุปกรณ์ป้องกันโควิดและทุนการศึกษามอบให้กับเด็กๆนะคะที่โรงเรียนท่าบ้านหลวงรัฐรังสรรค์วิทยาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นบ้านเกิดของดิฉันและเป็นโรงเรียนของดิฉันเองซึ่งก็ขอกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าดิฉันภูมิใจเมื่อท่านประธานสภาไปถึงที่หมายนะคะท่านได้ทานออกมาว่าอ้าวนี่บ้านผมนี่ซึ่งดิฉันก็ดีใจจนทุกวันนี้นะคะว่าดิฉันเป็นคนบ้านเดียวกับท่านประธานสภานะคะแล้วท่านก็มีดำริต่อมานะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าท่านต้องไปเลี้ยงอาหารทุกปีปีก่อนโน้นท่านเลี้ยงรู้สึกจะเป็นก๋วยจั๊บปีที่ผ่านมาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวปีนี้เด็กๆร้องขอท่านประธานสภามาว่าขอเป็นข้าวมันไก่นะคะแล้วท่านนะคะเรายังไม่ได้ขอนะคะเขาเด็กๆก็ขอตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปีนี้ท่านประธานสภาได้โทรมาบอกว่าท่านนายกบูดามผมจะกลับไปทำบุญที่โรงเรียนผมจะพาท่านนายกวิมลไปน่ารักแค่ไหนพาเลดี้ไปทำบุญนะคะคิดดูสิคะซึ่งดิฉันได้ติดต่อทางโรงเรียนไปแล้วเด็กๆดีใจกันมากเลยนะคะแล้วในปีนี้นะคะอาจจะมีโรงเรียนอื่นที่ใกล้เคียงนะคะจะมาขอความเมตตาจากท่านประธานสภาและเลดี้หรือท่านนายกวิมลอีกครั้งนะคะส่วนท่านถามว่าทางโรงเรียนต้องการอะไรนะคะดิฉันก็รู้สึกปลื้มใจแทนเด็กๆนะคะขอเสียงปรบมือให้ท่านประธานสภาท่านมงคลค่ะดิฉันปลื้มใจมากนะคะท่านบอกยังไงทราบไหมคะเดือนหน้าไปเลยนะดิฉันดีใจมากเลยค่ะก็ขอกับขอบพระคุณท่านนะคะแทนเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็ดิฉันในฐานะศิษย์เก่าก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามมาในที่นี้นะคะขอกราบขอบพระคุณจากใจอีกครั้งนะคะจากไลออนชนิถามณีนันทพรค่ะนายกก่อตั้งสโมสรไลออนราชพฤกษ์กรุงเทพค่ะขอบคุณค่ะเข้าสู่ประเด็นที่บ้านชี้แจงของสโมสรไลออนเตียนทะเลสโมสรไลออนเตียนทะเลก่อตั้งเมื่อวันที่22สิงหาคม2558นับมาถึงปัจจุบัน7ปี4เดือนกับ24วันเพราะฉะนั้นในการทำกิจกรรมเนี่ยในปีบริหาร65ถึง66ปี65เราได้ทำกิจกรรม3เรื่อง66ยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันกิจกรรมที่เรารับผิดชอบ1เราสร้างกิจกรรมที่ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศเรานำร่องที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่30เมษายน2565ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรีนุชเทียนทองไปเป็นประธานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุบลราชธานีนำร่องก่อน17โรงเรียนคือท้องที่5อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีก็คือจังหวัดอุบลราชธานีมี25อำเภอเรานำร่องก่อน5ก็คือบาลินชำราบสว่างรีระวงม่วง30เขมราชและจังหวัด
พิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารนะครับในส่วนที่เราทำตรงนี้เราต้องการที่จะช่วยเหลือเยาวชนโรงเรียนขนาดเล็กเป้าหมายที่โรงเรียนเทียนทะเลที่คิดก็คือไม่เกิน120คนในโรงเรียนขนาดเล็กที่เทียนทะเลไปทำก็อยู่ในเกณฑ์นี้และได้รู้ว่าในส่วนของที่เราทำนั้นเราจะต้องทำอะไรบ้างเราไม่ใช้เงินเป็นตัวตั้งนะไม่ใช่เอาเงินมาจากไหนท่านครับเราช่วยอุปกรณ์ด้านการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือโลกมันเปลี่ยนไปและเราได้สร้างโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษฟรีนะครับที่อำเภอเขมราชที่ตำบลไอ้ที่โรงเรียนบ้านเตยกับโรงเรียนบ้านสายพูนนะครับหลังจากนั้นในเดือนนี่เมษานะครับพอย้อนกลับมาสัก 3-4 เดือนต่อมาในปีหนึ่งนะมันมี12เดือนใช่ไหมพอกระดักเมษาพอกระดักกระดาเทียนทะเลไปปลูกป่าที่อำเภอพิบูลมังสาหารคำว่าปลูกป่าเนี่ยเราต้องการจะเข้ามาในโครงการปลูกป่าปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติให้ครูโครงการของในหลวงรัชกาลที่10สืบสานสู่100ล้านต้นเราได้ทำที่จังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอเขมราชไอ้ที่อำเภอพิบูลมังสาหารครับก่อนจะสิ้นปี65เราได้เปิดศูนย์ประสานงานโครงการช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กที่อำเภอม่วง30เราช่วยทั้งระบบนะครับและเป็นแห่งเล็กในประเทศไทยเราได้เรียนเชิญคนที่มาเป็นประธานในโครงการช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กเปิดศูนย์เป็นทางการแห่งแรกของประเทศไทยคือไลออนเทพพวันม้าประเสริฐท่านเป็นประธานมูลนิธิแห่งประเทศไทยท่านเป็นอดีตประธานสภาผู้ว่าการไลออนจากภาครวม310ประเทศไทยปี63ถึง64ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กระทรวงนี้ 50,000 บาทและยังได้รับปากที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของโรงเรียนขนาดเล็กที่ผมทำอยู่เนี่ย12ทุนป.6ถึงรับถึงจบปริญญาตรีนะครับนี่ปี65อ้าวทีนี้ปี66กำลังจะทำนะกุมภาพันธ์นี้สโมสรไลออนเทียนทะเลมีโครงการอายุน้อย100ล้านที่เราจะทำที่เราจะจัดอบรมในรุ่นแรกของในนามของเทียนทะเลเราได้จัดอบรมในวันที่9ของเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ในที่ประชุมที่เราจัดคือพระราม3ซอย71นะครับถนนพระราม3เขตยานาวากรุงเทพ50คนและรุ่นที่2นะครับเราใช้เยาวชนทั้งหมดของวิทยาลัยอาชีวศึกษาโพลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเนี่ยอายุ17ถึง19ปีในโครงการอายุน้อย100ล้านนี่เทียนทะเลทำเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่าเราต้องการให้ชุมชนเยาวชนและสิ่งแวดล้อมเราทำอย่างนี้อาจจะแปลกใจตรงที่ว่าทำไมไม่ทำในภาคดีก็ทำยังไงได้ในเมื่อผมไปเริ่มต้นเพราะคนชวนและเมื่อเราไปร่วมแล้วเนี่ยมันได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีผมนึกถึงคำสอนของพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและการทำงานในต่างจังหวัดในภาค310ดีผมเข้าใจในโครงการที่ผมจะทำและเข้าถึงงบประมาณของอบต.อบจ.แต่ละจังหวัดที่ผมดำอยู่และเริ่มพัฒนามาเป็นอย่างนี้จึงสรุปให้ฟังว่าเทียนทะเลเล็กไม่ใหญ่ใหญ่ทำจึงให้รู้ไว้ณวันนี้พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคเพราะฉะนั้นผมพูดโดยไม่มีสคริปต์ผมพูดเพราะผมทำเองดิฉันขอชี้แจงตรวจความเป็นมาของเทียนทะเลไว้ทั้งหมดว่าเทียนทะเลตั้งมาวันนี้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งปี58มาถึง7ปี4เดือน24วันและในสมัยนั้นท่านผู้ที่สถาปนาคือดร.สวรสเสริมพรวิวัฒน์สโมสรพี่เลี้ยงก็คือสโมสรไลออนเทียนทะเลวันนั้นเรามีสมาชิกเริ่มต้นก็คือ22คน
ปัจจุบันนี้เทียนทะเลมี9คนครับแต่วันนี้ผมมาที่ 80% นะมา6คนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเขาใช้ได้แล้วเนาะอย่าว่ากันว่ามันอยู่ที่งานอะไรไม่สำคัญถ้าอยู่ที่ใจใจถึงและเข้าใจในปัญหาต่างๆเราก็เรื่องกันพัฒนาเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสังคมเป็นเรื่องที่มีแต่ให้ขอฝากผู้ว่ามีอะไรให้ผมรับใช้ก็ยินดีนะครับท่านธีรวัฒน์รุ่งนาฏีสวัสดีครับสวัสดีนะคะท่านผู้ว่านะคะแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านค่ะรวมถึงสมาชิกจากทุกๆสโมสรนะคะวันนี้ในนามของสโมสรและอนุพระนั่งเก้านะคะดิฉันอดีตนายกสรัญทร ลิปิเสถียรขออนุญาตกล่าวรายงานเกี่ยวกับไลออนพระนั่งเก้านะคะสโมสรและอนุพระนั่งเก้าเรานะคะได้สถาปนาขึ้นก่อตั้งในวันที่27มกราคมค่ะและก่อตั้งโดยไลออนหม่อมหลวงรัตวรรณชุมสายนะคะซึ่งท่านเป็นทายาทของรัชกาลที่3นะคะเราถึงได้ใช้สโมสรไลออนพระนั่งเกล้านะคะเป็นชื่อสโมสรของเราซึ่งปีที่ก่อตั้งนั้นก็เป็นปีที่ทางการได้ประกาศให้เป็นปีสตรีไทยค่ะคือยกย่องว่าสตรีไทยเราเนี่ยมีคุณค่าและมีความดีต่อประเทศมากมายและฝ่ายนะคะก็จะร่วมการพัฒนาสตรีให้ดีขึ้นในทุกๆด้านนอกจากที่เราจะทำงานในไลออนแล้วเรายังได้ทำงานในสภาสตรีแห่งชาติด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะมีความภูมิใจมากที่เราได้ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่ทำงานให้กับทางไลออนนะคะและทางสภาสตรีแห่งชาติในประเทศไทยและได้พัฒนาสตรีและเด็กต่อมาเรื่อยๆนะคะทุกฝ่ายเราจะร่วมพัฒนาสตรีและเด็กและนายกก่อตั้งของเราก็จึงได้ชวนสตรีที่เคยร่วมบำเพ็ญสาธารณกุศลด้วยกันนะคะมาตั้งเป็นสโมสรไลออนพระนั่งเก้าโดยมีสมาชิกก่อตั้งประมาณ37ท่านนะคะซึ่งปัจจุบันก็จะเหลือสมาชิกเพียง2ท่านคือท่านไลออนสุภาประทีปอมรกุลและไลออนศรีวัฒนะธีระเผ่าพงษ์เป็นสมาชิกก่อตั้งที่เหลืออยู่2ท่านนะคะและมีไลออนสโมสรไลออนจอมทองเป็นสโมสรพี่เลี้ยงและไลออนสุภัตราวิริยะธรังกูเป็นไกด์ดิ้งนะคะดังนั้นสโมสรไลออนพระนั่งเกล้าจึงเป็นสโมสรที่มีเฉพาะสุภาพสตรีค่ะเป็น1ใน5สโมสรของ310ภาคดีนะคะในด้านกิจกรรมเรานะคะสโมสรได้ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีรวมทั้งยังร่วมกิจกรรมกับต่างสโมสรนะคะท่านนายกศรีนวลนะคะทุกท่านจะเห็นว่าพี่ศรีนวลนี้เข้มแข็งมากนะคะแล้วก็ไปทุกงานนะคะจะเห็นท่านตลอดเวลาเลยหลายๆปีที่ท่านทำงานผ่านมาและท่านจะร่วมกิจกรรมกับทางภาคเป็นประจำทุกครั้งในกลุ่มของเราก็จะเข้าร่วมพร้อมกับท่านนะคะในการประชุมภาคและประชุมใหญ่ประจำปีทุกๆปีนะคะสโมสรไลออนพระนั่งเกล้าเป็นสโมสรที่สมาชิกมีแต่สุภาพสตรีและทุกคนจะมีความตั้งใจและมีความเสียสละให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมทั้งให้การสนับสนุนผู้ที่เป็นนายกสโมสรทุกคนค่ะและทำให้สโมสรเรามีความเข้มแข็งถึงแม้จะเล็กก็จิ๋วกระแจวนะคะค่ะและมีประสิทธิภาพนะคะจนเป็นที่ยอมรับสโมสรหนึ่งของภาค310ดีค่ะขอบพระคุณค่ะนำสารนะคะสารจากท่านนายกก่อตั้งท่านไลออนเจริญพรสร้างสรรค์มนตรีนะคะวันนี้ท่านไม่ได้มาเพราะเนื่องจากอายุสูงอายุมากแล้วนะคะท่านก็มีสารมาถึงพวกเรานะคะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสโมสรประวัติย่อของวังจันทร์นะคะสโมสรไลออนวังจันทร์สโมสรก่อตั้งวันที่23ตุลาคม2530สถาปนาวันที่23ตุลาคม2530ณโรงแรมนารายณ์ถนนสีลมกรุงเทพได้รับชาร์เตอร์วันที่4พฤศจิกายน2530เป็นสโมสรลำดับที่5322นัมเบอร์047853ภาค310ดีประเทศไทยสมาชิกก่อตั้งจำนวน23ท่านเป็นสตรีล้วนนะคะทั้งหมดเป็นสโมสรแรกของประเทศไทยที่สตรีได้ใช้คำนำหน้าว่าไลออน
เพราะเมื่อก่อนที่เขาใช้ไลออนบีชนะนะคะและมีนายกก่อตั้งคือท่านไลออนเจริญพรรัฐสมนตรีนับเป็นสตรีนับเป็นไลออนสตรีไทยคนแรกนะคะที่มีคำนำหน้าว่าไลออนนะคะแล้วขณะนั้นท่านประธานสภาภาครวม310ประเทศไทยไลออนร้อยเอกขจิตภพานานนท์เป็นประธานในพิธีการก่อตั้งสโมสรท่านผู้ว่าการภาค 310B ไลออนเอกล้อทองเป็นผู้ให้กำเนิดสโมสรไลออนวังจันทร์กรุงเทพสโมสรสมุทรสงครามเป็นสโมสรพี่เลี้ยงไลออนภัยรัตน์สินชัยรัตน์เป็นไกด์ดิ้งนายกก่อตั้งไลออนเจริญพรสหสัมมนตรีก่อตั้งมาเป็นเวลาทั้งหมด30ถึงวันนี้นะวันนี้นะคะ35ปี2เดือน24วันปัจจุบันมีสมาชิกรวม21ท่านสมาชิกทุกท่านให้การสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมด้วยดีเสมอมาท่านไลออนเจริญพรนะคะบอกว่าต้องขอขอบคุณสมาชิกที่รักยิ่งทุกท่านนะคะสมาชิกสโมสรไลออนวังจันทร์ทุกท่านที่ได้ที่ด้วยความจริงใจและอีกครั้งมาณโอกาสนี้ไลออนเจริญพรสร้างสัมมนตรีนายกก่อตั้งสโมสรไลออนวังจันทร์กรุงเทพและก็สำหรับการกิจกรรมของเรานะคะสำหรับปีบริหารนี้คือ2565ถึง2566ครึ่งปีแรกนะคะเราได้รายงานในไลออนมาไลออนทั้งหมด10กิจกรรมนะคะขอเชิญเลยนะคะขอเชิญดูวิดีทัศน์ได้เลยค่ะลูกเขามีเสาสองต้นนี้ใช่ไหมนึกถึงเหมือนผมไหมเวลาจะหลบใครก็แอบหลังเสาได้ใช่ไหมครับจ้าเอ๋เห็นไหมทางนี้คุยอะไรกันอยู่นะฮะบรรยากาศรู้สึกอบอุ่นแล้วยิ่งเรารู้สึกว่าทั้ง5สโมสรเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมกันแต่ละสโมสรมีความหลากหลายเนี่ยทางด้านกิจกรรมสิ่งที่เราจะได้กลับไปก็คือว่าเฮ้ยกิจกรรมที่เราทำอยู่เนี่ยทำในรูปแบบเนี้ยมันเวิร์กไหมมันโอเคไหมบางครั้งเราเอากิจกรรมที่เพื่อนของเราที่ทำอยู่เนี่ยต่างสโมสรแต่วันเนี้ยได้พูดไปได้สื่อสารไปแล้วเราเห็นว่ามันน่าจะเหมาะในพื้นที่หนึ่งในชุมชนหนึ่งที่เราไปสู่ชุมชนนั้นเราก็สามารถที่จะนำกิจกรรมดีๆของเพื่อนนะครับไปต่อยอดได้สิ่งนี้ครับมันเป็นเสน่ห์ของการที่เราเองร่วมประชุมกันหลากหลายสโมสรแล้ววันนี้นะหลายๆคนก็รู้สึกว่าตื่นเต้นอ่ะเพราะว่ามันเป็นไม่มากครั้งนะหลังจากที่เราหยุดไปจากโควิดแล้วเรามาร่วมประชุมกันอีกครั้งนึงเนี่ยบรรยากาศก็ดีทีมงานก็ดีทีมงานวันนี้เป็นทีมงานตรุษจีนนะเพราะงั้นเราเองก็จะมีเฮงๆรวยๆแล้วก็สวยๆหล่อๆกันทุกคนเลยที่เข้ามาในร่วมการประชุมวันนี้กิจกรรมของผมนะฮะนโยบายของผมอ่ะผมจะเน้นหนักเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทำกิจกรรมที่มันเป็น Legacy Project คำว่า Legacy Project คืออะไรเป็นการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมของการเป็นผู้ให้บางครั้งเราให้ไปเนี่ยเราให้ไปแล้วเขาไม่จดจำเราให้ไปแล้วเขาลืมเราให้ไปแล้วเขาจำไม่ได้ว่าใครมาให้เราอย่างที่พวกเราเองน้อยใจตลอดเลยทำไมไลออนไปทำกิจกรรมแล้วเวลาขึ้นไมค์ออกประกาศว่าขอขอบคุณสโมสรโรที่มาช่วยกิจกรรมเราในวันนี้เรารู้สึกน้อยใจทำไมโลกนี้มันไม่เป็นธรรมกับเราเลยเราทำเราก็มาปรากฏตัวเงินก็เงินเราแต่ทำไมไปขอบคุณอีกสโมสรหนึ่งอีกองค์กรหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยครับเพราะงั้นเราเองจะต้องมาลงลึกถึงเรื่อง Legacy Project ทำอย่างไรให้ตราของไลออนให้คำว่าสโมสรไลออนเนี่ยครับมันไปอยู่ในใจอยู่ในสมองอยู่ที่ติดริมฝีปากของทุกคนที่เราเข้าไปร่วมทำกิจกรรมนะครับแล้วผมเองยินดีที่จะส่งเสริมสโมสรนะครับให้มีการพัฒนาผู้นำในการอบรมพัฒนาผู้นำต่างๆเนี่ยผมอยากจะเชิญสโมสรหลากหลายนะที่เข้ามาจะเห็นได้ว่าการอบรมของเราครับจะมีหลายกิจกรรมมากแต่ว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันมีกลุ่มเป้าหมายลึกๆของเขาในนั้นนะครับแตกย่อยไปอีกครั้งหนึ่ง MC ก็สำหรับสมาชิกทั่วไปต้องการทำกิจกรรมการทำกิจกรรมภาคสนามเนี่ยจะต้องมี MC ทำยังไงเพื่อที่จะเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้กับผู้รับ
และผู้ที่เข้ามาร่วมบรรยากาศตรงนั้นนะครับ MC จะต้องเป็นผู้เชื่อมโยง Guiding Lion สำหรับสโมสรที่ไม่เข้มแข็ง Guiding Lion เนี่ยจะต้องเข้าไปเติมเต็มแล้วทำให้สโมสรเนี่ยกลับมาเป็นสโมสรที่เข้มแข็งนี่ครับหลายอย่างหลายโปรแกรมมันเป็นเฉพาะเจาะลึกลงไปหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมผู้ว่าปีนี้มันจัดอบรมสัมมนาเยอะแต่ท่านลองดูดีๆครับแต่ละกิจกรรมแต่ละสัมมนาเนี่ยมันมีเสน่ห์ของมันโปรแกรมแต่ละโปรแกรมนะครับที่เราเอามาให้นะครับบางโปรแกรมนะครับค่าใช้จ่ายหลักหมื่นต่อคนที่จะเข้าร่วมสัมมนา1วัน2วัน3วันหลักหมื่นทั้งนั้นเลยแต่เราเก็บ300บาทเราเก็บ500บาทแล้วผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยก็ได้บรรยากาศที่ดีกลับไปอย่างวันนี้ครับท่านรู้จักเพื่อนใหม่หรือยังรู้จักครับน่ะถ้าเกิดท่านเข้าไปร่วมสัมมนานะท่านจะรู้จักเพื่อนใหม่มากกว่านี้เยอะเลยโอ้ขอบคุณครับนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อเชิญองค์กรไลออนเป็นองค์กรเปิดเราเป็นองค์กรการส่วนเราไม่ปิดเรายินดีที่จะถ่ายทอดข้อมูลก๊อปปี้ความสำเร็จสู่สมาชิกทั่วไปให้เขารู้ว่าเฮ้ยความสำเร็จที่มันมีรูปแบบที่มันเป็นความสำเร็จที่ทำให้เราเองเนี่ยจากผู้ให้ไปสู่ผู้รับเนี่ยมันเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเราเองจึงอยากจะให้ทุกคนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมแล้วสิ่งที่สำคัญเลยการทำกิจกรรมเคยเห็นไหมครับคนนุ่งกระโปรงไปแจกสับปะรดเคยเห็นไหมครับคนนุ่งกระโปรงไปจับจอบปลูกต้นไม้ผมอยากเห็นภาพบรรยากาศนั้นอีกครั้งนึงแหละใครนะนุ่งกระโปรงขอยกมือหน่อยดีครับท่านนายกปูดังวันนั้นนุ่งกระโปรงขาวไปแจกสับปะรดไปทำกิจกรรมที่ไหนครับถึงมีภาพบรรยากาศอย่างนั้นขึ้นมาวันนั้นไปแจกสับปะรดคือทุเรียนสับปะรดเนี่ยค่ะเขาล้นตลาดแล้วกลายเป็นว่าโลนึงเหลือบาทนึงแล้วก็ชาวจังหวัดเชียงรายเททิ้งก็เลยไปขอเหมามา10ตันค่ะตันละ2บาทเองค่ะแล้วก็เอามาแจกที่โรงเรียนท่ามันหลวงก็เชิญพระภิกษุมา5วัดโรงเรียนมา15วัดรวมเป็น20วัดโรงเรียนเป็นโรงเรียนไม่มีวัดมีวัดอีก5วัดค่ะอ๋อโอเคพระ5วัดแล้วก็โรงเรียนอีก15โรงเรียนก็มารับโรงเรียนละ200กิโลค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะครับนะครับคือบรรยากาศอย่างนั้นนะครับเราไม่รู้หรอกมูลค่าเงินมันไม่ได้เยอะเลยมันไม่ได้เยอะค่ะแต่ภาพที่คนอื่นน่ะจำติดตาไปเป็นนานแสนนานดีกว่าเรามาถ่ายรูปสวยๆบนเฮดทาวเวอร์อีกจำไม่ได้ว่าใครจำไม่ได้ว่าเราอยู่ตรงไหนกว่าจะรู้จะกว่าจะดูต้องไปซูมใช่ไหมวะใช่ไหมวะต้องใช้แอปพลิเคชันเพิ่มความคมชัดเท่าอีกแต่ว่าอย่างนั้นนะครับไม่ต้องบอกไม่ต้องเอามาให้ดูเห็นเลยว่าเฮ้ยผู้หญิงคนหนึ่งจับจอบขุดดินท่าทางเห็นไหมคะท่าทางธรรมะแมงปลูกต้นไม้ขุดดินที่เขาขยายค่ะครับหลายคนบอกว่าสร้างภาพแต่ภาพอย่างนี้ครับในภาษาคนต้องการเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดเป็นอะไรที่มันออกมาจากใจไม่ได้เสียแซงขอมอบเสียงตบมือให้กับนายกก่อตั้งด้วยครับเนี่ยครับบรรยากาศเนี้ยภาพอย่างเงี้ยเราอยากเห็นเยอะๆเราอยากจะเห็นเรื่อยๆมันเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะให้สมาชิกเนี่ยออกมาทำกิจกรรมกันเยอะๆแล้วจริงๆแล้วผมอยากจะเห็นภาพอย่างนี้อีกเรื่อยๆนะครับท่านนายกก่อตั้งนะโอเคครับก็เราเองมาคิดอะไรคอยตามกันอย่างนึงมาก่อนที่ทุกคนจะเอาเรื่องส่วนตัวในบ้านมาคุยกันผมมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนะผมมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งมีผู้หญิงท้องแก่เธอเคยมีลูกมาแล้ว8คน3คนแรกหูหนวก2คนต่อมาเป็นคนตาบอดและอีก1คนเป็นคนปัญญาอ่อนถามว่าคุณจะแนะนำผู้หญิงคนนี้ให้ทำอะไรกับลูกในท้องเธอเขียนเอาไว้อย่าเพิ่งบอกนะครับและอีกข้อหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณน่ะมีส่วนที่จะออกเสียงเลือกผู้นำเพื่อที่จะให้เขาเป็นผู้นำที่ดีในอนาคตต่อไปคุณสมบัติของผู้นำคนไหนที่คุณจะเลือกมาเป็นผู้นำในการบริหารประเทศคุณลักษณะที่หนึ่งเป็นคนที่เคยมีสัมพันธ์ไม่ดีกับนักการเมืองที่สุดทุจริตแต่เขาเป็นคนที่ดูดวงเก่งเป็นคนที่มีกิ๊กชอบดื่มเหล้าหรือวิสกี้ทุกวันวันละ 7-8 แก้วก่อนนอน
คุณสมบัติของผู้นำคนที่สองเป็นบุคคลที่เคยถูกนายจ้างไล่ออกมาแล้ว2ครั้งตอนเรียนมัธยมเคยสูบฝิ่นแล้วก็เคยเป็นคนนอนที่เซาแล้วก็ตื่นสายตื่นสายหลังเที่ยงวันทุกวันและที่สำคัญคือว่าตอนเย็นเขาจะต้องดื่มวิสกี้ครึ่งกลมทุกวันแล้วผู้นำอีกคนหนึ่งผู้นำอีกคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ได้รับเหรียญกล้าหาญจากสงครามเขาเป็นคนที่รักภรรยามากเป็นคนที่ซื่อสัตย์ภรรยาเป็นคนที่ดื่มเบียร์น้อยมากเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่แล้วก็เป็นคนที่ทานมังสวิรัติท่านนายกผู้ดำนายกผู้ดำจะเลือกใครครับผู้นำผู้นำเหรอคะข้อแรกเลยคนที่ยุ่งเกี่ยวกับนักการเมืองที่เพราะเขาจะรู้ประวัติกันแล้วก็เขาจะสามารถเข้าไปแทรกซึมได้อ๋อเยี่ยมมากเยี่ยมมากเพราะเคยอบรมล็อบบี้ยิสต์มาก่อนใช่โอเคกูดอ่ะท่านสมาชิกใหม่เมื่อกี้เห็นสนใจมากเลยดูอะไรอยู่ครับโอ้ติ๊กต็อกจะเลือกใครเป็นผู้นำครับคนแรกนะโอ้โหที่นี่เก่งมากถูกต้องถูกต้องเฉลยนะครับผู้นำคนแรกเขาคือประธานาธิบดีคนที่32ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นคนที่กู้สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจสถานการณ์คลังการเงินของประเทศอเมริกาและเป็นคนที่นำประเทศอเมริกาผ่านสงครามโลกครั้งที่2ได้จนกระทั่งมีเศรษฐกิจรุ่งเรืองเหนือเป็นชาติมหาอำนาจขึ้นมาและเขาเองเป็นประธานาธิบดี4สมัยท่านคนนั้นคือแฟรงคลินดีรูสเวลล์นะครับแล้วคนที่สองเขาเองเป็นนักกวีนักเขียนนวนิยายเรื่องต่างๆเขาเป็นบุคคลที่เปลี่ยนยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือประเทศอังกฤษเขาเองเป็นประธานาธิบดีที่ประสบความเขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประสบความสำเร็จเหมือนกันแล้วเขาเองก็นำพาประเทศอังกฤษชนะสงครามไม่ว่าจะเป็นอดอล์ฟฮิตเลอร์เข้ามาก็แพ้ไปญี่ปุ่นเข้ามาก็สามารถที่จะกองทัพล้นถอยไปเขาคนนั้นคือวินสตันเชอร์ชิลนะครับแล้วคนที่สามคนที่มังสวิรัตนะคนนี้เขาคืออดอล์ฟฮิตเลอร์บางครั้งนะครับเราดูประวัติเล็กน้อยเนี่ยแล้วเรามาตัดสินคนเลยเนี่ยมันไม่ได้แล้วคุณคิดว่าคุณจะทำยังไงกับเด็กในท้องปล่อยให้เขาออกมาค่ะแล้วเขาจะเป็นนักวอลเลย์บอลที่ดังที่สุดในโลกค่ะจะทำยังไงกับเด็กในท้องครับใช่หลายคนนะหลายคนตามสถิติแล้วเขาจะเลือกผู้นำคนที่3แล้วก็ฆ่าเด็กในท้องทิ้งแต่เด็กในท้องรู้เปล่าครับคือใครเขาคือนักเปียโนระดับโลกและเขาเป็นคีตะกวีเอกของเยอรมันเขาคือบีโธเฟนนะครับบางครั้งนะครับสิ่งหลายอย่างที่เรารับได้รับข้อมูลมาครับแล้วเรารีบตัดสินจนทำให้เราเองตัดสินผิดพลาดหลายคนนะครับเลือกที่จะ เลือกผู้นำเป็นบุคคลที่3แล้วก็เลือกทำลายเด็กคนนั้นทิ้งมันหมายความว่าเรากำลังสนับสนุนอดอล์ฟฮิตเลอร์ให้เป็นผู้นำและสนับสนุนให้ฆ่าบีโธเฟนทิ้งตั้งแต่อยู่ในท้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้รับข้อมูลเราได้โอกาสต่างๆเราจะทำให้โลกของเรานะครับมีความสิ้นเวลาขึ้นเยอะเลยเหมือนกับไลออนนะครับที่เขาบอกว่าสมาชิกไลออนนะเมื่อเรามาเป็นสมาชิกไลออนแล้วเกิน10ปีไม่มีใครลาออกเพราะสมาชิกใหม่ครับบางครั้งอะครับเขาเข้ามายังไม่เข้าใจเรื่องไลออนที่ดียังมีภูมิต้านทานไม่ดีได้รับข้อมูลบางเรื่อง
แล้วรู้สึกไม่ได้ดั่งใจไม่ประทับใจเกิดความผิดหวังก็ลาออกไปแต่ถ้าเกิดใครที่มาเป็นสมาชิกไลออนแล้วเกิน10ปีครับเขาจะรู้ดีว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาครับมันคือกระทีทุกอย่างมันต้องมีในป่าจะต้องมีต้นไม้ใบหญ้าที่มันร่วงที่ไม่ต้องใช้แต่มันต้องมีมันคือป่าไม้มันถึงจะได้เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ไม่มีป่าไม้ใดหรอกครับที่มีแต่ต้นไม้ใหญ่ซึ่งไม่มีหญ้าไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นองค์กรไลออนของเราก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปถึงแก่นของไลออนแก่นของไลออนคืออะไรสิ่งแรกเลยคือเราจะต้องมีการร่วมประชุมกันร่วมประชุมกันแบบสนุกสนานนายกโลกบอกว่าเราจะต้องคิดนอกกรอบเราจะทำยังไงให้การประชุมของเราครับมีความสนุกสนานสมาชิกทุกคนมีตัวตนมีคุณค่ามีบทบาทในที่ประชุมผมไปร่วมประชุมวาระผู้ว่าเยี่ยมของสโมสรแล้วพักดีพักสี่สโมสรนิมิตใหม่อดีตผู้ว่าประธานสภาอดีตประธานสภาเขาบอกว่าถ้าเขาจะหาทุนเนี่ยเขาไม่มาบอกในที่ประชุมหรอกเพราะว่ามันจะมีอยู่คนสองประเภทคนรวยที่ขี้เหนียวกับคนจนที่หน้าใหญ่คนจนที่หน้าใหญ่ฉันรู้ว่าฉันไม่มีแต่ไอ้คนข้างๆนี้มันไป 5,000 แล้วอะแล้วฉันจะอยู่ได้อย่างไรเมื่อเราทำบุญเอาหน้าทำบุญแข่งกันสิ่งที่เหลือคืออะไรความอ่อนแอของตัวเองความอ่อนแอของครอบครัวเขาใช้วิธีการโทรไปหารายบุคคลแล้วแต่ละคนก็ไม่ได้เกิดความกดดันแล้วเขาจะได้เงินสนับสนุนอะไรต่างๆเขาก็ไม่ได้มาโพสในไลน์กลุ่มเขาจะมาสรุปในวันประชุมสโมสรว่ามีใครบริจาคสมทบทุนเท่าไหร่บ้างเนี่ยครับคนรวยก็ไม่เสียหน้าหูรวยเป็นร้อยล้านรวยเป็นพันล้านแต่ขอสนับสนุนเฮียซื้อแลนด์ลีสสักทีมี 3,000 ได้ไหมเฮียเฮียยิ้มอย่างนี้โอเคผมไปแล้วผมรู้แล้วยากแล้วทีนี้คนต่อไปโอ้ยรวยในห้าง 3,000 โอ้โหอ้างอย่างงู้นอ้างอย่างนี้แล้วครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าเราจะมีการจัดประชุมแล้วเฮียก็รู้ว่าจะต้องมีการที่จะต้องระดมหาทุนอีกเฮียจะมาไหมมาดิแล้วมาจะมาเราจะมาไม่ถึงมาก็ดีนะแต่หลายคนไม่มาติดอัดใจอ่ะรู้ว่าเดี๋ยวยายคนนี้เดินผ่านมาเนี่ยฉันจะต้องถูกเรียกอะไรแล้วทั้งที่ฉันไม่ชอบไม่ชอบแล้ววิธีการนี้มันไม่เวิร์กนายกก็บอกว่าคุณจะทำกิจกรรมอ่ะคุณเชิญเขาเข้ามาทำกิจกรรมเชิญเขาให้มาเห็นอยู่ในบรรยากาศของการเป็นผู้ให้เมื่อเขาอยู่ในบรรยากาศความเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจะให้ในสิ่งที่มากกว่าสิ่งที่เราร้องขอและถ้าเกิดเขาเกิดความภาคภูมิใจอ่ะครับเขาจะเชิญเพื่อนคนรู้จักหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยมันจะได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าเป็นทวีคูณดีกว่าที่เราทำกิจกรรมนึงเราก็โทรหาคนรู้นเฮีย500นะ 1,000 นะ 1,000 นะเราได้ตัวเงินมาแล้วแล้วเราก็ไปทำกิจกรรมกันคน2คนเท่านั้นเองส่วนที่เหลือก็สนับสนุนเงินมาแล้วครั้งต่อไปมันก็จะหายไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่างานนี้ยังไม่ต้องคุยเรื่องเม็ดเงินนะมาร่วมกันก่อนแล้วถ้าเกิดว่าจะให้เท่าไหร่ก็มาให้ที่หน้างานเลยเรายินดีที่จะทำกิจกรรมกันที่หน้างานอย่างเงี้ยเขาจะมาเยอะแล้วมาพร้อมกว่าแล้วบางทีเขาจะเชิญคนอื่นเข้ามาด้วยสิ่งนี้ครับคือสิ่งแรกเลยที่หลายคนอยากจะให้เป็นแล้วการเพิ่มสมาชิกการเพิ่มสมาชิกปัจจุบันนะครับไลออนไทยเนี่ยมีจำนวนสมาชิกลดลงจำนวนสมาชิกลดลงหมายถึงกิจกรรมบริการที่เราทำก็จะน้อยลงตามไปด้วยทำอย่างไรเพื่อที่จะเพิ่มสมาชิกถ้าเราเพิ่มสมาชิกได้สมาชิกนั้นนะครับจะเป็นผู้ที่ไปลงพื้นที่ดูว่าชุมชนไหนที่เราอยู่เนี่ยเขามีความต้องการกิจกรรมอะไรเขาก็จะสรรหากิจกรรมบริการเอามาคุยในสโมสรเพื่อที่จะไปทำต่อไปและสิ่งที่สำคัญเลยเราต้องการพัฒนาผู้นำจริงๆเมื่อกี้ก็ดูแล้วใช่ไหมฮะว่าผมเข้ามาในไลออนเนี่ยไม่นานเท่าไหร่อายุก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าผมที่สำคัญเลยผมไม่อายนะที่จะให้เลขาบอกว่าผมเป็นลูกแม่ค้าการที่เราเองเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับองค์กรไลออนเป็นองค์กรของการเปิดโอกาสทำให้เราพัฒนาบุคลิกภาพทำให้เรามีเวทีในการพัฒนาตนให้สามารถเราเองเนี่ยกลายเป็น
ผู้นำนักบรรยายนักเล่าเรื่องและวิทยากรจิตอาสาตามที่ผมต้องการแล้วเนี่ยครับผมก็หาเวทีที่จะฝึกฝนไปเรื่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆตอนแรกผมมาเป็นไลออนนะท่านศรีนวลก็จะเห็นจับไม้สั่นพับ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 นะจับไม้สั่นมือเปียกโอ้ยถ้าเกิดว่าไม่ให้พูดกับบ้านงอนอีกถ้าเวลาพูดแล้วถามว่ามีใครฟังไหมไม่มีเพราะมันพูดอะไรไม่รู้เรื่องมันพูดรัวๆไปหมดถามทุกคนไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดให้มันพูดมันกลับบ้านสบายใจแต่เดี๋ยวนี้ครับรู้สึกว่าดีหน่อยดีหน่อยฟังแล้วอาจจะด้วยตำแหน่งหรืออะไรไม่รู้มีคนฟังนะฮะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือวันนี้มีข่าวดีเลยที่ไลออนสากลได้อนุมัติกองทุนต่างๆมาท่านสีนวลรู้ไหมครับวงเงินเท่าไหร่รวมแล้ว8แก๊งที่ประเทศไทยขอไปฮะไม่ใช่ครับยอดรวมนะครับผมปิดตาผมนะครับปิดตาผมไม่เห็นตัวเลขนะผมไม่เห็นตัวเลขนะ15,158,480แล้วต้องขอตบมือให้กับท่านไลออนนฤพาสีสว่างวัดด้วยนะครับที่เป็นประธานในการทำสิ่งที่ท่านดีจำไว้แม่นๆนะครับยอดนี้นะครับอาจจะออก3ตัว4ตัวงวดนี้ก็ได้15,158,480บาทนะฮะลองดูนะฮะอาจจะออกงวดนี้ก็ได้นะครับเนี่ยครับประเทศไทยเราเองไม่สามารถที่จะระดมทุนกับเพื่อนเราได้ถึงขนาดนี้แต่ว่าเราเองอยู่ในองค์กรสากลเราสามารถที่จะขอการสนับสนุนจากมูลนิธิ LCF หรือแล้วสากลเข้ามาทำกิจกรรมกับเราได้ไอ้นี่เพียงแค่ไตรมาสเดียวนะครับแล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเราทำกิจกรรมเสร็จเราส่งปิดจ็อบเราก็สามารถของบประมาณได้อีกเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ดีของการที่เราเองมีอยู่ในสากลไม่งั้นถ้าเกิดว่าอย่างเช่นท่านไลออนนายกก่อตั้งนะครับต้องการทำกิจกรรมอายุน้อยร้อยล้านมีโครงการดีๆเขียนโครงการดีๆขอสนับสนุนจากไลออนสากลได้เลยนะครับตรงนี้ครับลองดูนะครับพบกิจกรรมหนึ่งที่แล้วสากลอนุมัติมาเป็นกิจกรรมสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะครับก็อ่ะใครมีคำถามถึงผู้ว่าการภาคบ้างเอ่ยคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนโยบายวิธีการทำยังไงเชิญครับไม่ทราบว่า15ล้าน LCF กี่สโมสรหรือกี่ภาคทั้งหมดทั้งประเทศครั้งนี้ที่เขาประชุมกันมกราเนี่ยเขาให้มาทั้งหมด8แก๊ง8แก๊งก็คือ8โครงการทั่วประเทศแต่ภาคดีนะครับได้มา2โครงการคือ2โครงการนี่น่าจะประมาณเกือบ5ล้านเกือบ5ล้านครับก็คือเป็นซื้อเครื่องดมยาสลบของโรงพยาบาลท่าฉลองไม่รู้ว่าแก้วกับเครื่องผ่าตัดกระดูกของโรงพยาบาลด่านช้างนะครับนะครับถ้าท่านอยากจะรู้ก็ครับไปดูคลิปนะครับผมเพิ่งปล่อยเมื่อเย็นนี้นะครับนะครับอ่ะใครมีคำถามถึงผู้ว่าการภาคบ้างครับดีไหมฮะดีไหมครับไม่มีเนาะเข้าใจดีกันหมดนะกิจกรรมบริการที่ทางเฮียเคยทำมาแล้วเกิดความประทับใจมีกิจกรรมอะไรบ้างอยากจะเล่าสู่กันฟังในห้องประชุมมีอะไรบ้างไหมครับใช่ครับผู้ว่า310ท่านรู้ไหมครับผมชื่ออะไรโอเคผมชื่ออำนวยครับแปลว่าอะไรครับท่านผู้ว่าผมชื่อความอำนวยนายอำนวยโกวิธรรมกรแปลผู้ให้นะครับเมื่อกี้ที่ผู้ว่าแหมโยนคำถามมาผมเนี่ยผมก็ตอบได้ทันทีนะครับอย่างฉาญผมภูมิใจมากที่ในพื้นที่ใกล้ผมกระลำไฟไหม้ผมก็ไปแจกข้าวผมมีโรงครัวในโรงงานผมผมก็ไปทำแจกข้าวนะให้เขานะครับแล้วก็ช่วยในฐานะพูดได้ไหมผมเป็นนักการเมืองด้วยนะครับนักการเมืองเนี่ยเข้ามาเราอยากยุบเรื่องหน่อยเด็กผมแจกเงินแจกเงินตอนนี้ไปเหลืองเลย
คือผมจะใช้วิชาชีพของผมสอนช่วยทุกคน60กว่าปีละของรุ่นที่2นะครับก็ฉวยโอกาสทั้งนั้นเป็นผู้ให้ผมมีความรอบรู้เชี่ยวชาญเรื่องดับเพลิงผมก็ไปให้ความรู้ไปจากถังดับเพลิงให้กับชุมชนนั้นๆน่ะที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ชุมชนที่คาดหวังว่าจะเกิดเหตุในอนาคตนะครับมันมีสถิติมาตั้ง 5-60 ปีแล้วในเมืองไทยนะครับก็ไปดักทางถูกนะครับก็ขอบคุณครับผู้ว่า310ผมภูมิใจนะครับที่ไลออนนี้มีผู้ว่า310แต่ทำไมไม่ A เป็น B ไม่รู้สอบตกนะดีขอบคุณครับผู้ว่าครับ310ค่ะขอกราบอันนี้ขอท่านผู้ว่าขอนิดนึงนะคะขยายความนิดนึงว่าท่านอำนวยเนี่ยค่ะวันนี้มากับเลดี้นะคะแล้วก็มากับลูกชายซึ่งเป็นสมาชิกสโมสรไลออนราชพฤกษ์นะคะอนาคตท่านทั้งสองนี้ก็จะเป็นนายกนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวท่านเนี่ยชีวิตท่านเนี่ยท่านเป็นประธานบริษัทเกี่ยวกับดับเพลิงจำหน่ายถังดับเพลิงแล้วเมื่อใดที่ใดบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยนะคะดิฉันจำชื่อบริษัทไม่ได้เมื่อใดที่ใดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ท่านอำนวยกับลูกน้องจะลงมือด้วยตัวเองค่ะจะลงด้วยตัวเองเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะส่งลูกเข้าในห้องไลออนนะคะให้ดูจะลงมือดับเพลิงด้วยตัวเองหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกลับแล้วแต่ท่านอำนวยไม่กลับค่ะจะขออยู่แล้วตั้งเต็นท์ต่อเลยแล้วตอนเช้าก็เตรียมอาหารให้ผู้ที่เดือดร้อนได้รับประทานจะกี่วันก็แล้วแต่จนฝ่าทุกอย่างจะเคลียร์จบอันนี้ก็คือความดีของท่านอำนวยนะคะขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยค่ะก็มันเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจสิ่งนี้ครับมันคือจริงๆแล้วมันคืออินเนอร์ของสมาชิกของเราแต่ละผู้คนอย่างท่านนายกจอยเป็นช่างตัดผมที่เรียกเมื่อไหร่ก็มาแล้วก็ยืนตั้งแต่คนแรกยันคนสุดท้ายนะไม่ไล่ไม่กลับเครื่องเสียงเก็บโต๊ะเก็บโรงครัวเก็บทุกอย่างเก็บหมดเหลือเก้าอี้ตัวเดียวเธอก็ยังตัดผมอยู่อย่างนั้นนะฮะบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้ตลอดนี่ครับจริงๆแล้วในการประชุมครับเราควรที่จะให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมครับมีตัวตนหยอกเย้าเขาแย่พูดคุยกันบ้างจริงไหมครับท่านเก็บจังนะท่านเองก็เป็นนายกปีบริหารน่าจะรุ่นเดียวกันนะฮะน่าจะรุ่นเดียวกันก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้วาระผู้ว่าเยี่ยมนะครับก็เกิดไม่มีคำถามอะไรของฝันที่ผมเตรียมมาก็คงจะต้องเอากลับไปในสโมสรอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดมีคำถามมาผมก็จะมีของฝันให้นิดหน่อยนะครับก็ถ้าไม่มีไหมครับมีคำถามมีไหมถามก็ถามแล้วถามอะไรครับผมความจำสั้นถามว่าเงินเงินที่ได้รับว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวผมให้ท่านก็ตอบว่า15 ล้านนี่ทั่วประเทศนะคะครับซึ่งคุณสรุปมาเนี่ยคือภาพดีเรา5ล้านใช่ตอบ5ล้านภาพดีครับนะฮะแต่เราทั้งประเทศอ่ะ15ล้านแต่ภาพดี5ล้านเป๊ะโอเคแม่งก็เลยที่5ล้านพอแม่ของขวัญโอเคนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่เสียสละมาร่วมกันประชุมวาระผู้ว่าเยี่ยมวันนี้สิ่งที่ผู้ว่าอยากจะให้ทุกคนนะครับออกมาร่วมประชุมกันเยอะๆทำกิจกรรมกันเยอะๆแล้วที่สำคัญเลยมีคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอยากจะให้เชิญเข้ามาเป็นร่วมเป็นสมาชิกการที่เราเองมีสมาชิกเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้เราเองเนี่ยมีกิจกรรมเยอะและกิจกรรมของเราที่มันเยอะเนี่ยครับมันจะทำให้เราเองช่วยเหลือสังคมได้อีกมากหลายคนนะบอกว่าทำไมเราเองไม่ทำอาหารกินก่อนทำไมต้องออกไปช่วยเหลือคนอื่นแต่สิ่งที่ได้มาครับเราช่วยเขามากเท่าไหร่เราก็ได้กลับคืนมามากเท่านั้นนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับวาระผู้ว่าเยี่ยมมีโอกาสนี้นะครับก็เป็นมีเดี๋ยวขอเรียนเชิญนายกท่านแรกนะครับจากสโมสรไลออนมหาจักรกรุงเทพนะครับเชิญรับตรงจากทางท่านผู้ว่าแล้วก็รับเข็มครับขอเรียนเชิญท่านนายกท่านผู้ว่าสโมสรนะคะรับต่อจากรับธงกับเข็มจากท่านผู้ว่านะคะไม่
ของแต่ละสโมสรนะคะเข็มของท่านผู้ว่าเดี๋ยวจะฝากไว้ที่ท่านนายกนะคะให้ท่านนายกนำไปให้กับสมาชิกค่ะสโมสรพระนั่งเก้าค่ะขอโทษค่ะสโมสรราชพฤกษ์นะคะค่ะเรียนเชิญท่านนายกสโมสรพระนั่งเก้าค่ะท่านนายกสโมสรเทียนทะเลนะคะเชิญท่านนายกสโมสรเทียนทะเลค่ะนายกสโมสรวังจันทร์ค่ะหลังจากที่ท่านผู้ว่ามอบทงให้กับท่านนายกทั้ง5สโมสรแล้วนะคะเดี๋ยวนายกทั้ง5สโมสรจะมีของที่ระลึกมอบให้กับทางท่านผู้ว่านะคะท่านรอง1ท่านรอง2นะคะท่านอดีตประธานสภาท่านเลขาและท่านเหมยิงภาคด้วยนะคะขอเชิญท่านนายกนะคะมอบของที่ระลึกให้กับทางท่านผู้ว่าการภาค310ค่ะท่านเลดี้เชิญค่ะท่านดับต่อไปเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการคนที่1นะคะและท่านเลดี้นะคะรับของที่ระลึกจากท่านนายกด้วยค่ะครูซานครูซานวังจันทร์มายืนเป็นตัวแทนด้วยท่านเลยใช่ร้องดึงสองร้องดึงชัยเด็กเกียวเด็กเกียว